สวัสดีครับจาก EP ที่แล้วนะครับเราได้บอกไว้แล้วว่าเราจะพาทุกท่านไปดูส้มโอทองดีขาวน้ำผึ้งแล้วก็ท่าข่อยนะครับอันนี้เราจะมาทำตามสัญญาตอนนี้ผมได้เตรียมส้มไปแล้วเดี๋ยวมาหาที่นั่งกันตรงนี้นะครับใกล้ๆ อยู่หลังกล้องส้มกันเลยนะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่เราได้บอกไว้ว่าส้มโอทองดีส้มโอท่าข่อยแล้วก็ขาวน้ำผึ้งมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นอันนี้ EP ที่แล้วเราได้บอกวิธีการเลือกส้มโอไปแล้วนะครับเริ่มจากทองดีก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นส้มโอทองดีทรงของส้มโอทองดีจะเป็นทรงแป้นผิวของตัวส้มโอทองดีก็จะมีความมันกว่าขาวน้ำผึ้งอันนี้ขาวน้ำผึ้งนะครับอันนี้ขาวน้ำผึ้งอันนี้ทองดีดูรูปทรงนะครับจะลักษณะจะใกล้เคียงกันแต่ทองดีนี่จะออกทรงแป้นแป้นกว่าขาวน้ำผึ้งจะออกกลมกว่าส่วนตัวส้มโอท่าข่อยทองดีท่าข่อยนะครับในตลาดเรียกทองดีท่าข่อยแต่ทางของทางพิจิตรเขาเรียกส้มโอท่าข่อยครับ oh, no. ตัวผิวของส้มโอท่าข่อยจะหยาบจะหยาบกว่าทองดีเยอะนะครับเห็นสังเกตนะครับเดี๋ยวผมเดินใกล้ๆนะครับสังเกตนะครับผิวจะหยาบกว่าเยอะทรงก็จะเป็นทรงสูงไม่เหมือนกับขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งเขาจะทรงกลมกว่าครับนี่นะฮะอันนี้ขาวน้ำผึ้งนะครับอันนี้ท่าข่อยนะครับทองดีท่าข่อยนะครับอันนี้เป็นทองดีแท้อันนี้ทองดีทองดีแท้ทองดีท่าข่อยกับทองดีแท้เนื้อก็จะไม่เหมือนกันรสชาติก็จะไม่เหมือนกันสีของตัวเนื้อรสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันแต่มีใกล้เคียงกันเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยเราจะมาให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างเนื้อทองดีท่าข่อยกับทองดีแท้นะครับมันแตกต่างกันยังไงส่วนวิธีการปอกเราบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วละว่าการปอกส้มโอปอกยังไงทำยังไงเข้าไปดูในหลายเพจมันก็วิธีการปอกมันก็จะไม่เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับบางเพจเขาจะใช้วิธีใช้มือแกะมือดึงอันนั้นคือปอกลูกเดียวได้ครับลักษณะการปอกแบบนั้นคือปอกลูกเดียวปอกลูกไม่เยอะจำนวนไม่เยอะหลักไม่ถึงหลักสิบหลักร้อยอะไรเงี้ยคือแกะกันปอกได้แต่ใช้มือแกะได้แล้วก็ส้มโอที่ปอกแบบใช้มือแกะที่ว่าแบบผ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือแกะดึงเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นส้มโอขาวใหญ่ส่วนรายละเอียดของส้มโออื่นๆเนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยครับจะมีภาคเหนือก็มีส้มโอเวียงแก่นส้มโอพิจิตรส้มโอนครนายกส้มโอปราจีนส้มโอนครชัยศรีโอ้มีส้มโอปลูกกันแทบทุกพื้นที่ของประเทศเลยนะครับวันนี้เราเอาแค่นี้เอาแค่ให้ดูแค่เบื้องต้นก่อนว่าส้มโอมันมีประมาณนี้ที่ขายอยู่ในตลาดนะครับอะไรนะไฟไหม้ไฟไหม้ร้านใครระหว่างถ่ายอัดคลิปนี้ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นในร้านเหรอมันเป็นตึกอ๋อเกิดไฟไหม้ขึ้นมาอีกครับก็ส้มโอด้านหลังนี่ก็เป็นส้มโอขาวน้ำผึ้งแต่นี่เป็นของทางเวียงแก่นของเชียงรายเวียงแก่นนะครับรายละเอียดอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีนึงเอาตอนนี้เอาแค่การเลือกดูส้มโอก่อนขาวน้ำผึ้งทองดีท่าข่อยหรือทองดีท่าข่อยนี่แล้วแต่จะเรียกนะครับครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะมาแนะนำการเลือกส้มโอการเลือกผลไม้ตามฤดูกาลทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะครับแต่จะค่อยๆทำไปทีละคลิปไปช่วงไหนดีช่วงไหนหวานช่วงไหนเทศกาลอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาให้รายละเอียดกันเป็นช่วงๆเป็นแต่ละคลิปไปนะครับติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ EP นี้กับสวัสดีครับสวัสดีครับ